สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพริกตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับและผมภูโคตรสายครับครับเราทั้งสองคนจะพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำทางช่อง8นะครับ TC ของเราครับในเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของเส้นทางชะตาชีวิตที่คุณอยากจะรู้นะครับแล้วก็ในช่วงสายๆของวันพฤหัสอย่างนี้นะครับเราก็มาศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของโหราศาสตร์กันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของดวงชะตาของคุณใครหลายๆคนนั้นก็ตอนนี้เนี่ยใกล้กับวันที่6มีนาคมนะซึ่งถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่คนไทยเขาก็มีการตื่นตัวอยู่พอสมควรในเรื่องราวของดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเนี่ยคืออะไรนะฮะอาจารย์ผู้อธิบายนิดนึงหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเคยได้ยินแต่ดาวเสาร์มันเข้าดาวราหูมันแทรกนะดาวพฤหัสมาเออดีนะเฮ้ยแล้วดาวมฤตยูมันโผล่ไหนอยู่ๆก็โผล่มานะเราคุยกันถึง3ดวงเนี่ยเป็นประจำเลยแต่ดาวมฤตยูมันมายังไงครับอาจารย์ครับผมครับผมจริงๆดาวมฤตยูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูโหราศาสตร์ไทยนะครับก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับจากดาวทั้งหมด10ดวงดาวการดูดวงนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด7ปีเดิน1ครั้งแปลว่าถ้าเราวางพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางเนี่ยนะครับนะพระอาทิตย์พระพุธพระศุกร์โลกพระอังคารพฤหัสบดีพระเสาร์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มฤตยูเนี่ยจะอยู่ไกลมากนะครับเขาเรียกแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยนะครับโดนพื้นผิวของดาวเนี่ยนะครับจะมีความหนาวเย็นนะครับเป็นที่สุดนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับมุมหรือองศาเนี่ยในการเคลื่อนตัวเนี่ยมันจึงช้ามากอย่างโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวประเคราะห์ดวงที่3ใช้เวลาเดิน1ราศีคือ30วันเวลาเขาเดินรอบเป็นวงกลมเนี่ย12ราศีเนี่ยนะผ่านกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมด360วันนะครับแต่พอเป็นในเรื่องเกี่ยวกับดาวมฤตยูปุ๊บเนี่ยมันเป็นไงมันยาวกว่ามันไกลกว่าเส้นกว้างเนี่ยนะความยาวระหว่างพระอาทิตย์กับมฤตยูเนี่ยยาวมากเวลาเขาใช้เวลาเดิน1ราศีเดินเป็นกลมๆเนี่ยรอบพระอาทิตย์เนี่ยเขาใช้เวลาเดิน1ราศีคือ7ปีนะครับเวลาเขาเดินรอบ12ราศีเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมด84ปีอันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เขามาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับดาวมฤตยูเนี่ยย้ายราศีเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเขาก็พูดทุกๆ7ปีนั่นแหละนะอย่าไปตื่นตกใจนะครับเขาเดินเป็นกิจวัตรเดินทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าดาวมฤตยูนั้นเดินช้ามาก1ราศีมีทั้งหมด30องศาอย่างโลกของเราเนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีเนี่ยนะครับใช้เวลา1วันนะครับแต่ดาวมฤตยูเนี่ย7ปีไงอยู่1ราศีมันอาจจะใช้เวลา1องศาอาจจะใช้เวลาเดือนนึง2เดือนในการเดิน1ราศีนี่คือความหมายตามนี้นะครับแล้วถามว่ามันมีปรากฏการณ์ยังไงบ้างพี่วิทย์ปรากฏการณ์ของดาวมฤตยูเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะครับหรือหลักโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีนัยยะในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณ นะว่าดาวจะอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.อะไรยังไงบ้างเมื่อ84ปีก่อนนะครับตรงกับปีพ.ศ.2475เป็นช่วงของยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์เมื่อ84ปีที่แล้วนะครับดาวมฤตยูเนี่ยเคยโคจรอยู่ที่ราศีเมษตอนนี้เนี่ยวันเนี้ยวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีมีนอันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์แต่พอวันที่6มีนาคมเนี่ยจะเคลื่อนตัวจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษและอยู่ราศีเมษไปกี่ปี7ปี7ปีนะครับตรงกับเมื่อยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนะเป็นระบบประชาธิปไตยในช่วงปีพ.ศ.2475เพราะฉะนั้นแปลว่ามันเป็นช่วงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิวัตินะมีมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอะไรใหม่ๆนะครับผมนะเกิดขึ้นนะครับในปีพ.ศ. 2559บวกไปเป็น7ปีบวกไป7ปีนะครับสังเกตอย่างหนึ่งพี่วิทย์มฤตยูเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาเขาแทนค่านะครับโหราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์เลข1พระจันทร์เลข2พระอังคารเลข3พระพุธเลข4มฤตยูเขาจะแทนเป็นตัวเลข0นะเป็นกลมๆนะครับนะมฤตยูเนี่ยถ้าในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความตายนะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับนะสิ่งที่ลึกลับซ่อนเร้นนะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นดาวที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการก้าวกระโดดมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาถ้าเรามองดูนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงเมืองพรหมฤตยูเนี่ยมันโคจรอยู่ที่ราศีเมษอยู่ตรงกระหม่อมนะเขาเรียกว่าอยู่ตรงแกนกลางของจุดเกิดของดวงเมืองประเทศไทยปุ๊บเนี่ยมันมีในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายมันมีในมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนานะฮะอย่างส่วนหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะคือ 4G พี่วิทย์เป็นประเทศที่มีบอร์ดแบนนะเร็วต้นๆ นะ1ใน20เนี่ยของโลกแน่นอนอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันมี 4G เนี่ยใช่ไหมมีขึ้น850ขึ้น900ขึ้น 1,800 ขึ้น 1,900 โอ้โหเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเกือบครบทุกขึ้นน่ะว่ากันยังไงเกือบอันนี้คือการ 2,001 ด้วยตั้งแต่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยนะ 3G ก็หลอกๆอะไรเงี้ย 4G ก็ไม่จริงอะไรเงี้ยตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดแล้วก็เปลี่ยนในมุมที่มันเปลี่ยนแบบคุณคิดไม่ถึงเลยใช่นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นในปีนี้กับปีหน้าแน่นอนค่อนข้างกับชัดเจนชัดเจนคือนอกจากเยอะเลยนอกจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยความเร็วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารปุ๊บเนี่ยนะครับเร็วๆนี้อีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยที่ยุโรปกำลังสร้าง 5G อยู่นะเร็วกว่า 4G ได้อีกหลาย10เท่านะครับคงจะเข้ามาประเทศไทยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตอบรับเรื่องนี้อย่างมากนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับนะมนุษย์ทุกคนมีสมาร์ทโฟนประเทศไทยเนี่ยนะก็ติด1นะนะในประเทศที่มีสมาร์ทโฟนหรือการเจริญเติบโตในเรื่องเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับนี่คือมองเห็นเขาเรียกว่าดาวมฤตยูเป็นตัวส่งเสริมส่วนที่2ช่วงเดือนมีนาคมนี้มีจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประชุมบอร์ดแล้วก็เข้าประชุมครม.เพื่ออนุมัติสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชียงใหม่นะก็มีมุมที่จะสร้างรถไฟฟ้าภูเก็ตนะครับนะที่ท่าอากาศยานก็มีมุมที่จะสร้างรถไฟฟ้าขนาด60กิโลนะหมายถึงว่าทางยาว60กิโลแปลว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผันแปรเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการริเริ่มนะอะไรใหม่ๆนะครับผมนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับของดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยมันก็อยู่ในราศีเมษดีขึ้นไหมดีขึ้นนี่แน่นอนนี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์ถ้ามองอีกมุมนึงมันก็อยู่แปลว่าความตายนะมันมีมุมที่แบบว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่มันก็จะไปนะสมมุติว่าถ้าเรามองตอนนี้เนี่ยเขาก็มีข่าวเห็นไหมนักข่าวนะโดนคดีมา10ปีนะไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณก็รู้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมนะอยู่หน้าสื่อนะคราวนี้ก็โดนโตมตีคือพี่วิทย์ทำความดีสักเท่าไหร่นะแต่หมายถึงว่าจะเอาความดีมาลบความชั่วนี่ก็ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้นะจะไปช่วยน้ำท่วมนะมีภาพโอ้โหน้ำท่วมนะคุณไปแบกของช่วยของอะไรอย่างเป็นต้นมันกบกันไม่ลงมันกบกันไม่ได้ให้คดีก็คือคดีไปมันไม่สามารถที่จะกบกันได้ถูกไหมครับเอ้ยผมฆ่าคนตายอ่ะแต่ผมมันทำมุนสร้างโรงพยาบาลนะมันก็ไม่สามารถที่จะมากบกันได้กบกันได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ผมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นะของประเทศว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสื่อสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับชนหมู่มากมันจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่คือความหมายตามนี้นะนี่คืออารมณ์ของดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นคุณต้องสังเกตเลยว่าหลัง6มีนาคมเป็นต้นไปจะเป็นจังหวะชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัตินะเรื่องดีจะดีขึ้นนะเรื่องแย่มันจะหายไปจากประเทศเราไปตรงนี้ผมขอการันตีครับครับผมนี่นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ว่ามุมดีหรือว่ามุมไม่ดีแค่เท่านั้นนะฮะมันก็มีในมุมคือถ้าเรารู้จักคำว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นไม่ต้องไปมองในอดีตว่ามันเป็นยังไงอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตมันจะได้อย่างนั้นแต่ให้ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันนั้นคือสิ่งที่คุณคอนโทรลได้นะครับแล้วทำให้ดีไปตามแนวทางของมันนะครับแล้วไปในมุมที่ดีที่สุดทำยังไงก็ได้คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะดีมากแม้กระทั่งตัวผมเองหรืออาจารย์พุ่งเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้ถึงได้รับอาจารย์พุ่งกำลังจะเปิดเป็นเว็บขึ้นมานะครับนะขออาจารย์พุ่งเลยนะครับผมก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานต่างๆเนี่ยเข้ามาเหมือนกันหลากหลายส่วนนะครับแล้วก็จะมีอย่างนู้นอย่างนี้เข้ามาเยอะแยะเลยนี่นะครับก็คือเรื่องราวของดาวมฤตยูที่เข้ามาตรงนี้นะครับครับในวันที่6มีนาที่จะถึงนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์นะครับครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆที่ติดตามชมรายการทุกท่านถ้ามีเวลานะครับอยากจะไปร่วม ประกอบพิธีสวดนพเคราะห์นะครับก็ขอเรียนเชิญ
ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับที่เยาวราชครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ไปต้นไปถึงเวลา 19:00 น. 1 ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ได้ยาวยาวอะไรมากมายคือกระชับสบายๆนะครับที่พระโบสถวัดสัมพันธวงศ์นะครับใครจ่ายฟรีนะไม่ต้องเสียตุ้งตังอะไรส่วนใครอยากจะทำบุญที่วันนั้นก็ขอเชิญส่วนใครอยากจะไปเขียนแผ่นทองก็ขอเชิญเลยนะครับเพราะว่าแผ่นทองตัวนี้จะนำไปรอนะครับองค์พระประธานนะครับถวายที่วัดโคคาวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแล้วก็ในพิธีในวันที่จะรอเนี่ยนะครับก็จะตรงกับวันที่12มีนาถัดไป6วันเองนะฮะอาทิตย์ปุ๊บนะอีกอาทิตย์นึงนะก็จะไปรอพระแล้วนะครับที่อุทยานมหาราชนะครับบางปะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็มีภาพให้ชมกันว่าที่เราจะไปร่วมหล่อกันตรงนี้นะครับจะเป็นมีพระประธานนะครับที่จะถวายวัดคงคาวดีแล้วเนี่ยก็ยังมีหล่อรูปเหมือนนะครับของพระมหารัตนะครับอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพร้อมทั้งมีการหล่อรูปเหมือนบูชาขนาดบูชา5นิ้ว7นิ้วนะครับของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยนะฮะโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินนะครับท่านก็เป็นประธานในการจัดหล่อครั้งนี้นะครับอันนี้สุดยอดเลยทีเดียวอ่ะใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันตอนนี้ไปชมภาพรูปร่างหน้าตาของพระที่จะหล่อถวายวัดคงคาวดีนะครับแล้วก็รูปเหมือนของคุณแม่บุญเรือนที่ปั้นเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมกันตอนนี้เรามีภาพวิทยาให้ชมครับเนี่ยครับเราจะมาหล่อกันที่นี่ฮะครับที่บริเวณประรำพิธีมณฑลพิธีนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับวชิรธรรมารามหรือว่าอุทยานมหาราชนะครับที่บางอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าใครขับมาเส้นทางด่วนนะครับลงทางด่วนปุ๊บเนี่ยเข้าก็เลี้ยวเข้าบางประหันเลยเลี้ยวซ้ายเข้าบางประหันเลยตรงผ่านอยุธยาไปนะครับพอออกตรงไปสุดทางปุ๊บเข้าถนนเส้นหลักก็ตรงไปหน่อยเดียวนะครับตรงไปที่อำเภอประหันก็จะเห็นวัดวชิรธรรมมารามตรงนี้นะครับครับก็นายช่างผู้หล่อก็ทีมงานของอุ๊กอุ้งสยามนะครับแล้วก็มีวันในวันนั้นนะฮะในวันงานนะครับก็ได้กราบนิมนต์นะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับวัดบวรนิเวศนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณกมินเป็นเจ้าพิธีในการดำเนินงานการหล่อนะครับเนี่ยฮะก็มีพระเถระหลายรูปนะฮะก็มีพระเดชพระคุณเจ้าคุณแววก็มานะฮะแล้วก็มีวัดอินนะบางประหันมาด้วยนะครับหลวงพี่ผมเองอาจารย์โลดนะครับนี่รูปเหมือนสวยนะก็คงจะได้ไปสอบถามกันตรงนู้นเลยนะครับว่ายังไงเพราะรายละเอียดที่ส่งมาไม่ยังไม่ยังมาไม่ถึงเราเลยนะครับแต่ว่าจะรอในวันนั้นแน่นอนแล้วรอในพิธีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขอเชิญร่วมบุญกันในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงนะฮะที่อุทยานมหาราชบางประหันอยุธยานี่ไปร่วมหล่อกันนำชนวนแผ่นทองนะครับแผ่นเงินแท้ใครมีทองคำที่อยากจะหล่อนะครับในรูปพระประธานนะครับเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่กับตัวเองนะครับโดยเพราะว่าคนที่มีผลกับเรื่องของดาวมฤตยูเนี่ยก็จะมีราศีเมษแน่นอนราศีเมษราศีตุลราศีตุลหลักนะฮะแล้วก็คนอีกทั้งหมด10ราศีก็ต้องสมควรทำก็ควรว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเช่นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎอย่างเงี้ยครับดาวมฤตยูเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีการงานก็เป็นช่วงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการงานสมมุติ คนที่เกิดราศีมังกรนะครับดาวมฤตยูจะโคจรอยู่ที่ราศีเมษแต่เป็นพบในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านแปลว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้านร้อนอกร้อนใจเรื่องบ้านแล้วแต่ก็ต้องดูพื้นดวงของคนว่าไอ้12ราศีเนี่ยนะตำแหน่งของดวงดาวอีก9ดวงเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกราศีโดนหมดคือมันโดนหมดคือมันเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในช่องไหนเท่านั้นมันมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะแต่ว่าในจุดๆนึงเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลายๆท่านเนี่ยที่ได้ให้คำชี้แนะมาบอกว่าเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ปกติแหละแต่ว่าอย่าเอาเรื่องราวพวกนี้มาให้เราคิดมากแต่ว่าให้เราดำเนินชีวิตนะครับโดยไม่ประมาทจะดีที่สุดเลยนะครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันท่านคิดในมุมอีกมุมนึงว่าเอ๊ะดาวมฤตยูแม้จะเป็นดาวที่ค่อนข้างจะเป็นทางลบมากกว่าเนี่ยเมื่อมันย้ายตำแหน่งราศีแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราเนี่ยเมื่อปี75ที่เคยเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้นะปีนี้จะเป็นอย่างไรเราก็คิดในมุมที่ดีว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันพ้นไปแล้ว
หคูณ7ปีนะครับมันจะอยู่ช่วงไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอ่ะผมว่ามันก็โอเคที่สุดครับเพียงแต่ว่านับถือเนี่ยเรามีศีลน่ะนะไม่ต้อง5ข้อหรอกเอาแค่3ข้อหรอกพอแล้วรักษาศีล3ข้อที่สำคัญคือศีลกายศีลวาจาศีลใจ3ข้อเนี่ยถ้าเราสามารถรักษาได้ไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนตัวเราเองแค่นี้นะคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจ3ข้อนี้พอจบ5ข้อก็ไม่มีความหมายอะไรเลยอันนี้3ข้อนั่นเองนับถือง่ายๆคิดง่ายๆแค่นี้พอมีความสุขแน่นอนในชีวิตนะครับแล้วก็ดำรงประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตเพราะว่ามันก็เวิร์กแล้วล่ะแค่นี้นะครับผมอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาวมฤตยูที่กำลังจะไปแล้วก็ใครจะไปรับส่งนะครับดาวมฤตยูหรืออะไรก็แล้วแต่วันที่6มีนานะครับเรียนเชิญนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา19นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับในการประกอบพิธีสวดทบทวนเคราะห์นะครับที่พระโบสถ์วัดสัมพันธวงศ์นะครับไปจอดรถได้ที่จอดรถเข้าเกียร์ให้ข้างทางเรียบร้อยเลยหมดเลยนะครับ ร่วมพิธีได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าใครอยากไปร่วมบุญในวันนั้นก็ไปร่วมเขียนแผ่นทองถ้าคุณไม่มีเวลาไปในวันที่12นะครับก็ไปเขียนแผ่นทองในวันที่6นะร่วมรอซึ่งแผ่นทองตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปรอรูปเหมือนของคุณแม่ต้องบอกก่อนเพราะว่ารูปเหมือนคุณแม่นั้นเป็นวัตถุมงคลที่ให้ไว้เป็นของที่ลึกสำหรับคนที่ทำบุญแต่ผมจะเอาไปหล่อส่วนที่เป็นพระประธานกับรูปเหมือนสมเด็จรูปเหมือนของพระมหารัฐเท่านั้นนะฮะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราชัดเจนว่าเราจะทำตามนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของวัตถุมงคลนั้นเขามีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยไม่เอาอันนี้เราจะทำเป็นบุญจริงนะครับนะอ้าวแล้วก็รายได้ส่วนนี้ก็จะนำขึ้นถวายเป็นเงินช่วยในการร่วมหล่อนะครับพระประธานวัดขาวดีนั่นเองนะครับอ้าวนอกจากงานบุญตรงนี้แล้วนะครับเรามีอีกงานบุญหนึ่งที่ผมก็มีความตั้งอกตั้งใจได้คุยกับหลวงพ่อพระมหาด็อกเตอร์นะครับบุญชิตนะครับที่วัดพระธาตุดอยเล็งนะครับท่านก็ให้ความกรุณาว่าตอนนี้เนี่ยท่านต้องการที่จะนำหาปัจจัยซื้อทองคำเนี่ยจำนวนเงินประมาณสัก18-19บาทน้ำหนักนะ19ทองคำ19บาทหุ้มยอดฉัตรวัดพระธาตุดอยเล็งซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของเมืองแพร่1ใน3พระธาตุสำคัญของเมืองแพร่มีโอกาสแล้วมีบุญมีวาสนารับรู้ข่าวนี้แล้วอยากกระทำผมก็ไม่มีอะไรให้ผมบอกคุณเลยบุญก็บุญจริงๆล้วนๆเลยนะครับขอเรียนเชิญไปชมภาพวัดพระธาตุดอยเล็งกันก่อนเพราะว่าหลายๆคนคงจะไม่ทราบไม่รู้จักนะครับรู้จักแต่พระธาตุช่อแฮนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดใหญ่อันดับ1เลยวัดพระธาตุดอยเล็งเป็นวัดที่มีความสำคัญของเมืองแพร่อีกวัดนึงไปชมภาพครับนี่ครับวัดพระธาตุดอยเล็งนะครับนะหรือวัดธรรมานุภาพจังหวัดแพร่นะครับงานประเพณีในวันที่20มีนาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีงานผมพระธาตุตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยนะครับอันนี้เขาจะแห่ผ้าขึ้นพระธาตุผมนะครับแล้วก็กำลังจะมีงานมินิมาราธอนนะครับวิ่งขึ้นพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นประเพณีใหม่ๆที่เขามาทำกันนะหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีส่วนเรื่องของยอดปรีพระธาตุที่ผมเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะโอกาสมันมีน้อยมากนะครับเราจะเห็นข่าวว่าเนี่ยเพิ่งทำไปก็จะมีที่จังหวัดลำปางนะอาจารย์รักไปทำมาแล้วครับอันนี้เนี่ยเขาเอาคนที่ศรัทธาล้วนๆเลยนี่ฮะบนยอดฉัตรพระธาตุตรงปรีที่กำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงก็คือจะซื้อทองคำจำนวนทั้งหมดน้ำหนักแค่19บาทเท่านั้นเองนะครับเขาจะนำเงินปลาซื้อทองคำมาตีเป็นแผ่นแล้วก็ให้ช่างนั้นหุ้มทั้งยอดปรีนะครับซึ่งเป็นตุ้มบัวด้านบนนะครับถวายไว้เป็นพุทธบูชาพระธาตุองค์นี้ไม่ได้องค์ใหญ่มากนักแต่ว่าเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญองค์หนึ่งของเมืองแพร่ซึ่งที่นี่เขามีด้วยกัน3พระธาตุด้วยกันซึ่งถ้าใครไปที่เมืองแพร่เนี่ยจะเห็นเขาเนี่ยล้อมเมืองอยู่ทั้งหมด3จุกนะเหมือนจุกเลย3จุกเลยจะมีพระธาตุอยู่ในแต่ละดอยแต่ละที่เนี่ยแล้วแต่ละที่นั้นสามารถมองเข้าไปในเมืองได้แล้วจุดที่มองแล้วสวยที่สุดก็คือวัดพระธาตุดอยเล็งแล้วตอนนี้เนี่ยท่านพระมหาดร.บุญชิตเนี่ยท่านก็มีความประสงค์ในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์นี้นะครับก็โดยการหุ้มยอดปรีเป็นทองคำพระธาตุตรงนี้นะครับผมก็ทราบข่าวก็ได้พูดคุยกับท่านนะผ่านทางไลน์นี่แหละเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลเราก็จะดำหาจตุปัจจัยเปิดเป็นพระป่านะครับกองบุญนะ100บาทนะครับหรือถ้าใครมีใจบริจาคทองคำหนัก1บาทนะครับทองคำแท้ๆนะหนัก1บาทครับจะจารึกชื่อของท่านไว้ตรงปรีพระธาตุอันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะไม่ใช่ว่าง่ายๆด้วยมันน้อยมากมันยากมากและเป็นพระธาตุสำคัญของเมืองแพร่ม
ีแค่19มีแค่เท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ท่านหาได้คือ6บาทท่านสะสมมา5บาทแล้วก็มีคนถวายอีก1บาทเป็น6บาทแล้วเหลือจำนวนอีกไม่มากนักแล้วเห็นท่านบอกกับทางผมว่าจริงๆต้องการอีกเพียงแค่8บาทเพราะว่าก็มีคนจองเข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ท่านมันได้ส่วนเกินก็จะได้ทำส่วนอื่นให้มันสวยงามขึ้นไปอีกทีนึงนะครับผมก็อยากเดี๋ยววันที่18เนาะ18เนี่ย19 2วันเนี่ยก็ผมก็จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยเล็งแล้วดอยเล็งแล้วก็จะเก็บภาพวัดพระธาตุดอยเล็งมาให้ท่านผู้ชมพร้อมทั้งสัมภาษณ์เรื่องราวของท่านพระมหาดร.ด้วยนะครับในเรื่องราวของการบูรณะปฏิสังขรณ์ยอดฉัตรวัดพระธาตุดอยเล็งงานนี้เนี่ยเราก็ทำกันนะในกลุ่มผู้ที่มีความศรัทธาผมบอกได้เลยเราก็ประกาศไปใครสนใจก็มาร่วมบุญกันโดยไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นใครคุณจะมาจากไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาร่วมบุญกันนะครับผมครอบครัวของผมนะทุกคนเลยก็ร่วมกันนะก็พยายามจะหาให้ได้ทองคำนะสักส่วนนึงนะเราก็อยากจารึกบันทึกนามสกุลตระกูลของเราเนี่ยขึ้นไปบนพระธาตุสักอันนึงนะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยคุณแม่เขาชอบทำตอนนี้ท่านก็ไปสร้างทำฐานสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับที่วัดหนองตากยาอภัยทานนะครับเนี่ยก็ไปทำที่นี่นะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อโตนั่งองค์ใหญ่ที่สุดโลกที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนั้นทั้งหมดเขารับเลยทั้งหมด19คนมั้งคนละ50,000คุณแม่ผมนี่ปุ๊บเลยจองเป็นเจ้าภาพฐานสมเด็จโตเลยเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วนะครับเอามาทำอย่างรวดเร็วแล้วก็จัดสร้างฐานสมเด็จโตสร้างความมั่นคงในลูกหลานนะหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะไปทำบุญที่วัดหนองตักยาภัยทานนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับไปทำได้เหมือนกันตอนนี้เขาหล่อหลอมสมเด็จโตองค์ใหญ่ด้วยที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นยอดปริพัฒน์ใครสนใจก็ขอเชิญนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะพยายามกำลังหาของเนี่ยนะที่ระลึกนะครับก็นี่ฮะก็เอาพระศิวลีนะฮะผงพายจินดามณีนะพร้อมกล่องนี่สวยหรูเลยที่อยู่ข้างตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมมอบให้ไว้เป็นที่ระลึกสำหรับคนที่ทำบุญกองบุญละ200บาทนะครับก็แหมจะ199ก็อย่าเลย200แหละทำเต็มๆนะมันได้รับเต็มๆนะเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกเลยองค์นึงนะครับผมบอกได้เลยว่าแค่นี้คุ้มแล้วคุ้มมากอันนี้นะถ้าเกิดเขาสะสมด้วยนะชอบวัตถุมงคลเอาของดีๆไปใช้อันนี้มาจากกุศลที่เขาทำจริงต่อยอดตั้งแต่ตอนที่สร้างพระศิวลีนะครับนะมาแล้วนะครับของสาขาวัดมเหยงสาขาที่14นะรเราก็เอาตรงนี้มาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็อาราธนาบารมีขององค์หลวงปู่ทิมิชิริโกนะครั รบนะเอามาจัดสร้างไว้ให้วัดเป็นของที่ระลึกนะครับนี่เราก็จะมอบให้อีกวาระหนึ่งซึ่งมีจำนวนจำกัดจริงจำนวนไม่มากนักนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันจะนำเงินตรงนี้เนี่ยไปสร้างนะไปหุ้มยอดปรีพระธาตุนะครับไม่ธรรมดาจริงนะครับเนี่ยผมก็ต้องรีบทำป้ายทำโปสเตอร์ออกมาเหมือนกันนะครับนะเอ้าก็คงจะมีอยู่ด้วยประกาศราชนีนะครับเอ้าถึงช่วงนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยผลิตเพื่อคนไทยนำเงินตราจากเมืองนอกหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศของเรานะครับดารากว่า 90% ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ MTI แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับชื่อดังของเราเลยก็คือผลิตภัณฑ์ Red Yeast Rice นะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาเลยสามารถที่จะนำคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันเสียออกจากร่างกายของคุณทานมื้อแรกนะครับวันรุ่งขึ้นรับรู้ผลทันทีไม่ต้องคอยนะครับแล้วไม่มีแล้วเป็นวัสดุจากทางธรรมชาติ 100% ไม่มีพิษก่อต่อทางร่างกายหรือว่าอะไรเลยนะครับสบายมากเลยคนที่เป็นโรคอ้วนก็ดีคนที่รู้สึกแน่นๆตัวผอมตัวใหญ่นะพวกนี้นะเป็นส่วนใหญ่เป็นคอเลสเตอรอลเยอะๆมากไขมันอุดตันคุณทานดูสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจว่าโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับคุ้มค่าแล้วก็ผลิตโดยคณะวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรแล้วนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุดยอดจริงๆของดีของไทยกระปุกนึงก็690บาทแต่ถ้าพิเศษในรายการของเราสองกระปุก 1,200 บาทนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ส่งให้ฟรีนะ คนที่อยู่เมืองนอกก็ค่อยว่ากันไปนะครับนะอีกทีนึงแต่ว่านี่ของดีของไทยเราแนะนำให้ก็คุณมีญาติก็ติดต่อมาแล้วก็ส่งไปที่ญาติของคุณก็ได้คุณญาติของคุณส่งไปให้คุณนะครับของดีนะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับไม่ดูก็ไม่เห็นนะครับไม่เคยลองทานจะมาตอบว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับเอ้านี่ครับนี่หนังสือออกใหม่นะใครอยากรู้เรื่องของดวงชะตาเนี่ยสารพระเกจิแห่งสยามตอนนี้ออกแล้วนะครับออกใหม่แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีข้อเขียนของอาจารย์ผู้
นะครับในเรื่องราวของดวงชะตาประจำเดือนนั้นๆ นะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ให้ดูก่อนหน้าตาหล่อๆไม่ใช่น้อยๆนะคือเขียนแบบไม่ใช่แบบนิดๆให้อ่านแบบกระจึงนึงแล้วก็งงๆมันตกลงมันอะไรวะนี่ให้ดูทั้งหน้าเลยคุณดู2หน้านิตยสารนะ2หน้านิตยสารใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่านแล้วสะใจอ่านแล้วละเอียดครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามจะดูดวงกับอาจารย์ผู้นะครับก็พิมพ์สอบถามอาจารย์ผู้ได้เลยนะสงสัยอ้อมีเบอร์โทรด้วยก็0868858087สอบถามเรื่องของดวงชะตาหรือว่าสอบถามในเรื่องของการดูดวงว่าจะดูดวงไงโดยส่วนแบบเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของท่านผู้ชมนะครับนี่แล้วก็ผมก็แหมแล้วก็ลืมไปนะแล้วก็ติดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอาจารย์ผู้นะนี่ฮะผมเตรียมมาแล้วฮะชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ก็คือชุดที่ให้ท่านผู้ชมเป็นที่ระลึกในการทำบุญซื้อทองคำหุ้มปียอดฉัตรวัดพระธาตุดอยเล็งนี่ครับอันนี้เลยอันนี้เป็นของเก่านะครับตั้งแต่ปี2557นะครับมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญนะครับกองบุญละ200บาทเท่านั้นเองไม่ได้ว่าแพงอะไรอันนี้เราก็มอบให้เป็นที่ระลึกนะครับผมบอกได้เลยจริงแล้วมูลค่าเนี่ยสูงกว่าเยอะนะครับแต่นี่เป็นของที่เรามีสิทธิ์แล้วของเราเราก็นำมาเป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่ร่วมบุญเมื่อคุณมีศรัทธาเนี่ยผมก็กล้าที่จะให้กับผู้ที่มีศรัทธาจะได้จดจำไว้ว่านี่คือบุญที่เราได้สร้างบุญที่เราได้ทำองค์พระศิวลีไปไหนก็มีกินไปไหนก็มีใช้นะครับไม่อดไม่ลำบากนะครับก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญณสถานที่แห่งนั้นผู้ได้ครอบครองตัวผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันอาจารย์ผู้ก็คงจะเคยเห็นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีที่สุดยอดมากอีกองหนึ่งเหมือนกันนะครับใครสนใจก็สอบถามงานบุญได้เลยนะครับ0858586952เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับจนแล้วจนรอดเราก็ยังลืม QR code ให้ท่านผู้ชมนะอยู่ดีเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเอาใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ในรายการจับกระแสพระเราก็จะได้ใส่ไปด้วยนะอ้าวเดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักแป๊บนึงไม่ต้องก็สิเวลามันไม่พอแล้วนะมันเข้ามาใกล้เหลือเกินเหลือแค่8นาทีเองนะครับต่อเนื่องไปเลยแล้วกันเนาะนะต่อเนื่องกันไปเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยมีพาวันนี้พาไปเที่ยวนะครับอันหนึ่งนะครับก็คือจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปขอพรครับปกติอาจารย์ผู้ไปไหว้พระขอพรที่ไหนบ้างไหมจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้คราวนี้บางคนเนี่ยเขาไปขอพรแล้วก็ลืมนะบางคนก็ไปแก้บนไปแก้ไม่ถูกก็ต้องทำพิธีมาแก้สักทีหนึ่งบางทีมันก็ลืมนะเพราะความจำนั้นสั้นครับแต่ความขี้เกียจนั้นยาวๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ้าวแต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาไปขอพรณสถานที่หนึ่งซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากก็คือไปขอพรกับเทพกระซิบนะครับครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้ออริจินอลเลยก็คือไปที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับซึ่งคนไทยเนี่ยไปทำให้ท่านเนี่ยดังขึ้นมาจริงๆคือคนที่เมียนมาเนี่ยเขาก็ไปกราบกับปกติแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ขอแบบนี้เขาก็ไปไหว้ไปขอพรอย่างนี้เพราะว่าท่านคือลูกของลูกสาวของกษัตริย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านตัวท่านเองนะก็ฉันกินแต่มังสวิรัตนะครับปฏิบัติธรรมโดยตลอดทั้งชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็โดนกีดกันนะจนท่านก็เหมือนกับตรอมใจแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับด้วยคุณงามความดีที่ท่านทำตรงนี้แล้วก็วัดปฏิบัติของท่านเนี่ยตรงมาโดยตลอดแล้วก็เป็นในมุมที่เรียกว่ามีเรียกว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับก็เหมือนกับคนที่บริสุทธิ์นะครับท่านก็เลยกลายเป็นเทพองค์หนึ่งขึ้นมานะครับชาวพม่าเขาก็ให้ความนับถือมากนะครับเป็นนัดองค์หนึ่งเหมือนกันจนวันหนึ่งเนี่ยคนไทยเขาไปกราบแล้วท่านก็มีชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าเทพกระซิบนะครับเอ้าเราไปชมภาพกันนะครับว่าความศรัทธาของคนที่มีต่อเทพกระซิบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมภาพครับเนี่ยครับเทพกระซิบนะครับมีนางนเวนะครับนี่เขามีชื่อจริงๆเขาก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเหมือนกันนะเยอะแยะเลยเรียกกันหลายอย่างนะครับครับเข้าไปเนี่ยสถานที่ตั้งเนี่ยก็คืออยู่ในวัดพระมหาธาตุโบตะเท้าแหมชื่ออย่างกับชื่อวัดไทยก็เรียกอยู่นะพระมหาเจดีย์โบตะเท้านะเป็นวัดหนึ่งที่ทัวไทยไม่เคยพลาดแล้วก็ไม่พลาดเลยด้วยนะครับก็จะไปกราบขอพรองค์พระธาตุเสร็จแล้วก็ไปขอองค์วงวจีคือเทพทันใจใช่ไหมฮะแล้วก็ข้ามฟากมานะข้ามฟากมาหาองค์นี้ฮะก็คือเทพกระซิบนะ
นี่ฮะก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระนางนะครับเนี่ยว่าท่านเนี่ยมีความศรัทธาเคารพนับถือคือในประวัติเขาบอกว่าท่านเป็นลูกนาคนะครับแต่จริงๆท่านก็เป็นลูกกษัตริย์องค์นึงนะครับเวลาเราไปกราบเทพกสิปเนี่ยก็จะต้องเตรียมของถวายซึ่งมีขายอยู่ข้างๆแหละนะครับประมาณ 6,000 จานนะครับก็จะเอามีน้ำนมมีข้าวตอกนะครับนะแล้วก็ยังมีดอกไม้นะที่ห้อยเป็นพวงๆเหมือนพวงมาลัยให้บ้านเราเนี่ยแล้วก็มีถาดถวายกล้วยมะพร้าวนะครับดอกแห่งชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีไว้ดอกแห่งความรุ่งเรืองเขาก็จะเอามาถวายแม่นะครับผมจะเรียกว่าแม่นะครับแล้วก็ถวายเทพกสิปคราวนี้เวลาไปถวายปุ๊บเนี่ยนะคุณก็ยกถวายเอาถาดวางไว้ด้านหน้าเสร็จแล้วเอาพวงมาลัยวางคล้องไว้ที่ข้อมือเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอานมเนี่ยเอาไปไว้ตรงติดตรงปากของท่านก็คือเหมือนกับให้ท่านดื่มจริงๆถ้าเป็นนมกระป๋องก็มีหลอดใช่ไหมก็ไปจิ้มตรงปากนะเพื่อนผมคนหนึ่งก็แซวบอกโอ้โหนี่ทิ่มเข้าไปในจมูกก็เนี่ยไม่สำลักเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ในเรือเขาให้เป็นตีมงี้นะครับแล้วก็ต้องเหมือนกับให้ถวายแบบนี้เหมือนกับคนกินจริงไปป้อนท่านอย่างนี้เลยนะครับไปขอพรเนี่ยเขาให้เอามือเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาไปกระซิบอย่างเดียวข้างนึงครับเขาแล้วตอนครั้งแรกๆนะเขาบอกว่ากระซิบแค่นี้นะเขาบอกตอนหลังเนี่ยเขามีคนไปเพิ่มเติมเขาบอกว่าให้เอามือเนี่ยไปอ้อมปิดนะถ้าคุณกระซิบเนี่ยหูด้านซ้ายของแม่คุณก็มือไปปิดด้านขวาครับตอนหลังเนี่ยนะวัฒนธรรมปิดหูเนี่ยซึ่งมาจากวัดสมานรัตนารามในการปิดหูหนูก็ไปปิดที่ภายกระซิบแม่กระซิบตอนหลังเอาใหม่คนพม่าไปแก้ไขผมที่ติดอยู่ของแม่ตกลงมาไปบังพอดีไม่ต้องมือปิดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าผมบังแล้วไม่ต้องไปผิดแล้วเออนะมันก็ไปเรื่อยๆฮะวัฒนธรรมหลั่งไหลไงจากวัดสมานรัตนารามเนี่ยนะครับไปกระซิบหูหนูจนไปถึงแม่กระซิบนะวันนี้เนี่ยคนไทยก็ไปเรื่อยๆก็ไปเล่นทำเงี้ยจนคนพม่าเขาติดเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเป็นอ๋อคนพม่าทำงี้ไว้เออมันก็ไปทำตามกันไปจนมันติดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแพลตฟอร์มของเขาแล้วนะครับแล้วเรื่องของการป้อนตรงนี้นะก็คนพม่าเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมเคยเห็นกระตานะเขามีเขาเวลาเขาไปถวายนัดอ่ะคุณลองไปเปิดดูคำว่านักสิทธาทั้ง10เมียนมาซึ่งเป็นผู้วิเศษของพม่าเนี่ยแต่ละท่านจะมีคุณวิเศษแตกต่างกันนะครับอย่างมหาเถรพงโพอ่องนะท่านก็เป็นปรมาจารย์ของนักสิทธ์เนี่ยนะนักสิทธ์ทั้ง10เลยมีนักสิทธ์อยู่องค์นึงสุบุรีมีนักสิทธ์องค์นึงนะกินมากนะคุณทำหมากคุณทำบุหรี่ไปเนี่ยคุณต้องเอาบุหรี่ไปจ่อที่ปากเลยนะหมากก็ไปป้อนที่ปากคุณเลยนะอย่างนี้เลยนะแล้วผมไปดูนะผมไปเห็นก็ยืนดูเขานะดูไกลๆนะไม่ดูใกล้ดูใกล้ๆน่าเกลียดตายเลยเขาก็นั่งเหมือนนั่งคุยนั่งคุยท่านอย่างเงี้ยขอที่นะเนี่ยดูบุหรี่เอาบุหรี่จ่อคุณเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยหมดไปเร็วมากอ่ะครับไม่น่าเชื่อนะคือเหมือนแบบคนดูเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วอย่างที่เหมือนกับคนดูนะคือจ่อปุ๊บอ่ะมันเหมือนแบบมันแปลกนะมันเหมือนแบบมันหดไปเร็วมากผมก็ยืนดูจนหมดมวนนะหมดเสร็จแล้วเขาก็ขยี้แล้วก็วางไว้แล้วก็ดูวนต่อไปดูแล้วก็ขอไปเรื่อยเหมือนคุยกับท่านอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เขาเป็นนะผมก็เป็นนะในบ้านผมเนี่ยผมมีรูปเหมือนสำเร็จโตอยู่องค์นึงขนาดหน้าตักใหญ่นะเป็นไฟเบอร์กลาสผมก็คุยกับท่านเรื่อยนั่งจับเข่าท่านแล้วก็คุยกับท่านบอกสำเร็จโตท่านอย่างเงี้ยนะเรามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเราทุกร้อนอะไรเราก็นั่งมองท่านแล้วก็นั่งคุยกับท่านไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะมันก็เพลินดีเหมือนกันนะจะหาว่าบ้าแล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมก็เห็นมาว่าคนที่เนี่ยเขาทำอย่างนี้ที่เมียนมาแต่ถ้าไปที่ลาวก็อีกฟิลนึงที่ลาวเนี่ยเขาจะมีประเพณีของเขาอยู่ของเขาคือการไหว้ขันห้าครับเคยได้ยินเนี่ยขันห้ารู้จักคนไทยรู้จักโอ้แต่งขันห้าอะไรเงี้ยก็เทียน5คู่ดอกไม้ห้าดอกครับนะครับแล้วก็ธูปอ่ะเขาก็ใช้มั่งไม่ใช้บ้างก็แล้วแต่แต่ก็จะถวายเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้จัดแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็ถวายนะครับฟิลอันนี้ผมก็เคยไปใช้ที่เมืองไทยคนก็เฮ้ยมึงไหว้อะไรวะอะไรมันก็แปลกๆแต่อันเนี้ยผมดูแล้วเป็นวัฒนธรรมที่มันจะกลืนกันวันนึงคงจะมีคนมาถวายอย่างนี้ในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วก็ไปคุยกับเทพอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะก็คือเรื่องราวที่เป็นของความเชื่อที่เขามีการหยิบโยงกันมาเพราะว่าเราเริ่มมีการพูดคุยค้าขายเปิด AEC ขึ้นมาเนี่ยวัฒนธรรมจะกลืนวัฒนธรรมจะถ่ายทอดกันมาอย่างนี้แหละและคนไทยเป็นคนที่ซึมซับเห็นอะไรดีๆเห็นอะไรแปลกๆชอบก็เอามาทำเอามาใช้นะครับแล้วพอมันได้ผลก็โอ้โหคันนี้ฮิตเลยใช่ไหมฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนในท้ายชั่วโมงแรกของเรานะครับใครที่มีดวงชะตาเดี๋ยววันนี้อาจารย์ผู้จะมาพูดคุย12ราศีนะครับนักกษัตริย์
นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับแล้วก็ส่วนที่ใครที่รู้สึกไม่สบายอกสบายใจในเรื่องของดาวมฤตยูที่จะย้ายไปราศีเมษวันที่6มีนาที่จะถึงนี้ขอเชิญทุกท่านมาที่วัดสัมพันธวงศ์เวลา 18:00 นเริ่มพิธีจนถึงเวลา 19:00 นนี่ผมไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวจันพูดจะไปก็บอกนะจะได้ไปพร้อมกันนะครับไปรับพร้อมกันนะครับก็ไปที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็แค่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปเขียนแผ่นทองอะไรเดี๋ยววันนั้นผมก็เตรียมมาโต๊ะเล็กนะน่าจะได้ก็ไปเขียนแผ่นดวงเพื่อที่จะนำรายได้ตรงนี้เนี่ยหล่อหลอมนะครับวัดคงไปถวายวัดคงคาวดีนั่นเองครับผมอ้าวล่ะครับชั่วโมงแรกของเราหมดลงไปแล้วใครที่มีดวงตาฝากก็ได้นะครับที่4642828เพราะเดี๋ยวอีก10 นาทีข้างหน้าเราจะมาดูดวงชะตาของคุณกันว่าเป็นอย่างไรครับผมพักสักครู่ครับ